น้ำใจไทยเพื่อไทยกว่า10ปีที่กลุ่มเยาวชนจิตอาสาอุดรธานีรวมตัวกันช่วยเหลือครอบครัวญาติของผู้เสียชีวิตที่เป็นผู้ยากไร้และบุคคลไร้บ้านที่สูญเสียคนรักไปแล้วแต่ยังต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายที่ตามมาหลังจัดงานศพจึงจัดตั้งโครงการช่วยเหลือศพยากไร้โดยมีคุณอาร์ตหรือคุณอัศดาวุฒิหงทองผู้จัดตั้งกลุ่มนี้รับเป็นเจ้าภาพในการจัดงานศพจนถึงขั้นตอนงานชาปนกิจเพื่อแบ่งเบาภาระทั้งหมดโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆครับเริ่มแรกก็คือเราช่วยเหลือคนยากไร้คนไร้บ้านนะครับซึ่งเราก็ออกไปแจกข้าวแจกน้ำให้กับคนไร้บ้านที่นอนอยู่ตามข้างถนนบริเวณจังหวัดอุดรธานีนะครับแล้วก็ในการช่วยเหลือศพยากไร้นะครับแล้วก็ศพไร้ญาติเพื่อนก็ทุกข์ใจแล้วนะครับเงินจะซื้อโรงศพยังไม่มีเลยทีนี้เรามีโรงศพเรามีสิ่งต่างๆที่ในการช่วยเหลือจัดงานศพนี่มาช่วยเหลือผู้ที่สูญเสียนี่ครับในครั้งสุดท้ายแล้วเราบริการฟรีนี่ทางญาติก็ไม่ต้องไปกู้หนี้ยืมสินในการที่จะมาจัดงานศพครับน้องๆกลุ่มนี้เขาทำด้วยใจอะค่ะพี่ค่ะวันหนึ่งก็ทำหลายเคสและทำหลายอย่างช่วยเหลือประชาชนค่ะผมก็ขอขอบคุณหลายๆเพื่อนร่วมงานเหตุงานกู้ชีพของไอ้วีอาร์หัวหน้าที่เพิ่นมาช่วยเหลืองานของผมนี่ผมดีใจมากๆเพราะผมขอขอบคุณหลายๆครับรู้สึกดีครับว่าเวลาเราช่วยเหลือคนที่เขาไม่มีเราเหมือนเราเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเขานะครับเป็นมานานแล้วครับตั้งแต่โครงการแจกข้าวครับประมาณ5ปีแล้วครับผมเราบริการประชาชนฟรีครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องโรงศพนะครับเรื่องรถเคลื่อนย้ายผู้เสียชีวิตนะครับฟรีทั่วประเทศไทยนะครับคุณจะเสียชีวิตที่ไหนนะครับถ้าให้ทางคนโครงการเข้าไปช่วยเหลือนั่นคือฟรีครับผมเรื่องจริงผ่านจอ